ข่าวนี้ผมตกใจเดี๋ยวนี้เด็กป.4 เรียนกันยากขนาดนี้เลยหรืออ่ะมาช่วยกันทำการบ้านให้หน่อยคืออันนี้มาจากเพจรักลูกนะครับเขาโพสต์ข้อความว่าช่วยคุณแม่ด้วยค่ะทำไมการบ้านเด็กป.4 ยากจังมาช่วยกันตอบข้อสอบนี้หน่อยสิว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราอยู่ชั้นป.4 เราจะตอบข้อสอบนี้ถูกหรือเปล่าสวัสดีค่ะรายการ Mom Issue ค่ะดอยสุชดาบรรณาธิการรักลูกค่ะสวัสดีค่ะปอยนะคะบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะวันนี้ค่ะแม่ดอยเรามาคุยกันในประเด็นที่ Hot Issue จริงๆ สำหรับคุณแม่ และเป็นประเด็นที่เราโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียคือเรื่องการบ้านของน้องป.4 ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาคุยกับเรานั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้ารองคณบดีครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ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 ตามที่โพสต์ลงไปในโซเชียลอาจารย์น่าจะได้เห็นน้องกลายเป็นว่าแบบแอบทัวร์ลงเล็กๆเราเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีกว่าพ่อแม่ก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอย่างแม่ดอยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้น้องมิ้มก็อยู่ในวัยอนุบาลซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องประสบเจอกับการบ้านหรือสักการเรียนรู้แบบนี้แน่ๆแม่ดอยมีความกังวลอะไรอ่ะให้เปิดคำถามกับอาจารย์ได้คนแรกเลย คือเอาจริงๆต้องบอกเลยว่าตอนอ่านอ่ะตอนที่เห็นโพสต์เราก็แบบเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไปอ่านคอมเมนต์เราก็พอเราอ่านในโพสต์เราก็ฉันต้องเจอแบบนี้จริงๆเหรอต้องเจอความยากแบบนี้จริงๆเหรอมันจะมีอะไรช่วยพวกฉันได้ไหมอะไรเงี้ยความยากง่ายอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์นิกเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆนอกเหนือจากความยากง่ายของการบ้านที่เราเห็นน่ะเราเลยอยากรู้ว่าจริงๆระดับการเรียนรู้และก็ความรู้ที่เหมาะสมของเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาที่เป็นประเด็นอยู่ตอนเนี้ยเลเวลของการเรียนรู้อ่ะถ้ามันยากเกินไปมันส่งผลกระทบยังไงกับพัฒนาการของเด็กบ้างคะอาจารย์ครับถ้าถามว่ามันยากเกินไปโอกาสที่เด็กเขาจะประสบความสำเร็จในการเรียนมันก็จะค่อนข้างยากขึ้นถูกไหมครับทีนี้เวลาในตำราเขาก็จะบอกว่าเวลาคุณครูเลือกเนื้อหาเนี่ยให้เลือกอย่าเลือกแบบพอดีนะถ้าเลือกแบบพอดีเด็กเขาก็จะทำได้เลยแต่การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นควรจะเลือกให้มันท้าทายขึ้นอย่างน้อยแบบ1ระดับหรือ2ระดับอะไรเงี้ยครับพอให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยพอมันยากเขาจะเซนส์ได้ว่างานนี้มันยากแต่พอเขาทำสำเร็จปุ๊บอะครับมันจะเป็นการเพิ่มเขาเรียกนะเหมือนเพิ่มพลังอะเพิ่มแรงกระตุ้นแรงขับเขาไงครับเหมือนได้แรงเสริมนะครับทำให้เขาแบบอยากเรียนรู้ในระดับที่มันสูงขึ้นอย่างครับแต่ถ้าสมมติมันยากขึ้นมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับระดับความสามารถเขาในปัจจุบันมันก็อาจจะมีโอกาสทำให้เด็กเขาไม่ประสบความสำเร็จซึ่งพอไม่ประสบความสำเร็จปุ๊บเขาก็จะมีความรู้สึกเชิงลบติดตัวเขากลับมาอย่างเงี้ยครับว่าโอ้ทำไมฉันทำไม่ได้สักทีทำไมมันถึงยากขนาดนี้พยายามแล้วนะทำไมมันไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นความรู้สึกลบติดตัวไปครับผมค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือว่ามันจะต้องอยู่ในระดับความสามารถของเขาและชาเลนจ์เขาได้อีกสักหนึ่งสเต็ปทีนี้ระดับความสามารถของเขาอะค่ะในเรื่องการเรียนการสอนเราวัดยังไงอะคะเช่นนะคะน้อง10ขวบควรทำได้เท่านั้นเท่านี้หรือเราควรจะวัดจากตัวเขาเป็นหลักศักยภาพที่มาจากตัวเขาเป็นหลักคือคุณครูในแต่ละระดับชั้นนะครับจะรู้เนื้อหาในวิชาของตัวเองว่าในสมมติยกตัวอย่างคณิตศาสตร์ป.5เขาจะมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างคือถ้าอ้างอิงจากตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสมมติอันนี้เป็นโรงเรียนไทยตามปกติเลยนะครับกระทรวงเขาก็จะมีตัวมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่มันระบุตัวเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กป.5ไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเทียบของคุณครูว่าณวันที่เริ่มสอนเด็กๆเนี่ยครับความสามารถณปัจจุบันของเขาเนี่ยพอจะไปได้ไหมกับการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาเขากำหนดไว้ถ้าสมมุติว่าดูแล้วมันยังห่างไกลคือเขายังขาดอะไรบางอย่างก่อนที่จะเรียนของที่ระบุไว้เนี่ยแปลว่าความสามารถปัจจุบันเขาต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นตามช่วงวัยคุณครูเขาจะต้องเติมหรือกับทบทวนบทเรียนเดิมก่อนให้เด็กเขาเหมือนกับเขามีความพร้อมที่จะเรียนในระดับที่เขาควรจะเรียนตามระดับชั้นก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าพอเจอกันแล้วปุ๊บสมมุติว่าเหมือนกับท่อเรียนรู้กันไปเพราะว่าเด็กไป
ไวมากเลยพอไปไวมากเลยคุณครูก็จะต้องปรับบทเรียนให้มันเป็นไปตามความสามารถของเขาไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าตอบคำถามคุณปอยก็คือว่าเอ้ยมันระดับชั้นไหนเนี่ยบางทีมันจะดูยากนิดนึงอะครับมันต้องดูความสามารถของเด็กนะปัจจุบันและเด็กแต่ละคนก็จะความสามารถไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการดูความสามารถของเด็กเนี่ยอาจจะต้องมีตัวเทียบก็คือตัวเนื้อหาอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าสมมติในบทเรียนนี้นะถ้าเราจะสอนแบบนี้เนี่ยเด็กของเราเนี่ยทั้งห้องกี่เปอร์เซ็นต์รับได้ถ้ารับได้เราก็จะไปต่อแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังไปไม่ไหวเราก็จะเติมก่อนทบทวนของเดิมก่อนแล้วก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลักการสอนจริงๆมันแค่นี้เลยจริงๆครับมันแค่นี้เลยจริงคือครูก็ต้องพิจารณาคือถ้าฟังจากอาจารย์นี้ก็คือมันมีแกนกลางของกระทรวงที่ครูทุกคนมันจะต้องที่ครูทุกคนจะต้องรู้แล้วแหละว่าเนี่ยคัมภีร์นี้ป.5 เรียนแบบนี้ป.4 ป.3 เรียนแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้แล้วก็แกะกอกแกนกลางไปแล้วดูพัฒนาการของเด็กของตัวเองว่าไปได้ถึงไหนทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยที่เราจุดประเด็นไว้นิดนึงอ่ะมันยากไปอ่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่เขามาเมนว่านี่มันเป็นหลักสูตรของ EP หรืออินเตอร์แสดงว่าหลักสูตรของ EP กับ Inter อะค่ะอาจารย์มันยากกว่าหลักสูตรไทยไหมคะหรือ EP Inter ก็ต้องอยู่กรอบแกนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันแล้วทำไมอันนี้มันดูยากกว่าอะไรเงี้ยค่ะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับหลักสูตรแกนกลางเนี่ยคือหลักสูตรไทยนะครับหลักสูตรของโรงเรียนไทยสอนเป็นภาษาไทยนะครับสอนเป็นภาษาไทยและกระทรวงศึกษาธิการเองเขาจะทำหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ใช้กับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตัวความแกนตัวนี้ครับความแกนตัวนี้จริงๆมันคือเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานที่เราเชื่อว่าในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศจะสามารถสอนได้เด็กๆจะสามารถเรียนได้ในระดับนี้อย่างเงี้ยครับทีนี้ในบริบทของโรงเรียนไทยที่มีความพร้อมมากหน่อยที่มีความพร้อมมากหน่อยยังไม่ต้องพูดถึง EP หรือ Inter นะครับโรงเรียนไทยที่มีความพร้อมมากหน่อยเขาก็อาจจะมีจุดเน้นของโรงเรียนนะครับที่อยากจะมุ่งเน้นเรื่องของวิชาการให้มีความเข้มข้นในวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าจากเดิมที่เขาควรจะสอนอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ครับเขาอาจจะมีแอคเซสซอรี่เหมือนเราแต่งตัวเพิ่มแอคเซสซอรี่แบบท็อปปิ้งใส่ไปเรื่อยๆครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้ตัวที่มันท็อปปิ้งเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นเขาอาจจะไม่มีเพราะว่าเขาก็จะสอนตามมาตรฐานแต่ที่นี่คือสอนตามมาตรฐานด้วยแล้วก็มีท็อปปิ้งเติมไปด้วยนะครับมันก็เลยจะทำให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยทำไมมันดูยากกว่าหลักสูตรโดยปกตินะนี่นั่นคือบริบทของโรงเรียนไทยถูกไหมครับทีนี้เรามาพูดถึง EP กับ Inter นะครับ EP คือลักษณะของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรไทยคือใช้หลักสูตรแกนกลางแต่เปลี่ยนภาษาจากเดิมที่ใช้ภาษาไทยในการสอนเป็นภาษาอังกฤษในการสอนแล้วก็เนื้อหาแบบเรียนหนังสือต่างๆเนี่ยครับก็ถูกแปลงถูกสวิตช์ไปเป็นหนังสือแบบเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวโครงสร้างเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ยังต้องเกาะตามตัวแกนกลางอยู่แต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่ามีสำนักพิมพ์หลายสำนักทีเดียวเขาก็ทำหนังผลิตหนังสือแบบเรียนที่เป็นหลักสูตรของไทยครับหลักสูตรไทยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ให้บริการกับโรงเรียนที่มีโปรแกรม EP เข้ามาร่วมด้วยให้มาใช้บริการนะครับเพราะงั้นก็เช่นเดิมมันก็จะหลักการเดิมว่าเขาก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีตัวท็อปปิ้งอะไรบางอย่างเติมเข้าไปอีกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูผู้สอนครับส่วนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางคือไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรไทยเพราะว่าโรงเรียนอินเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่เป็นแฟรนไชส์คือเป็นหลักสูตรมาจากอเมริกาเป็นหลักสูตรมาจากอังกฤษหรือเป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่า IB ครับ International Baccalaureate อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานก็จะอีกแบบนึงเลยครับผมมันก็เลยบอกว่าจริงๆมันจะเทียบที่มาของแต่ละโรงเรียนว่าเอ๊ะทำไมบางที่สอนเนื้อหาเท่านี้บางที่สอนเนื้อหาเท่านี้มันดูทำไมมันไม่เท่ากันมันควรจะต้องเหมือนกันสิก็ป.5เหมือนกันนี่ใช่ไหมครับมันมีปัจจัยเยอะมันมีปัจจัยเยอะในที่มาของหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนนะครับไม่เหมือนกันทีนี้ที่น่าสนใจที่อาจารย์พูดก็คือว่าแม้กระทั่งหลักสูตรยังต่างกันเลยอ่ะจะมีท็อปปิ้งไม่มีท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าบางโรงเรียนมีกันบ้านแล้วไม่มีกันบ้านบางวิชามีกันบ้านแล้วไม่มีกันบ้านขอคำถามที่คาใจแม่เลยค่ะกันบ้านจำเป็นไหมคะกันบ้านควรจะด้วยไม่ต้องกันบ้านควรจริงเหรอเราจะโดนทัวร์ลงไหมอ่ะการบ้านเนี่ยควรมีหรือไม่ถ้ามีแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกำลังดีแล้วมากน้อยแค่ไหนกำลังดีเนี่ยการบ้านควร
ทำให้เด็กเรียนรู้อะไรคะอาจารย์คำถามนี้ดีมากขอตอบโดยเอาตอบในองค์ของนักวิชาการก่อนนะครับเดี๋ยวองค์ของคุณพ่อไปเก็บไว้ก่อนนะครับคือถ้าตอบว่าการบ้านอ่ะมีไว้ทำไมใช่ไหมครับในมุมของครูอ่ะการบ้านมันสอนอะไรเยอะนะครับการบ้านมันสอนอะไรเยอะสอนอะไรกับเด็กเยอะอันที่หนึ่งก็คือการบ้านจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ครูรู้ได้ว่าเด็กอ่ะเขามีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการทำงานชิ้นนี้ซึ่งมันอยู่ในบทเรียนอ่ะด้วยตัวเขาเองได้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่การบ้านมักจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับทำซ้ำกับสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนผมยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับแพทเทิร์นการสอนคณิตศาสตร์ของคุณครูก็จะเป็นลักษณะว่าสมมติสอนในห้องวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคุณครูก็จะแสดงวิธีทำอะไรไปแล้วก็อาจจะให้ทำแบบฝึกหัดบางส่วนในห้องใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคุณครูก็จะให้การบ้านให้เด็กไปทำนะครับการที่ให้เด็กไปทำเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณครูทราบว่าถ้าเขาทำคนเดียวเขาทำได้ไหมเพราะว่าเวลาที่อยู่ในห้องเรียนนะครับมันจะอีกบริบทนึงไงครับเขามีเพื่อนเขามีคุณครูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตัวช่วยในการที่จะพึ่งพาแต่บางทีมันทำให้เราทราบได้ว่าทราบได้ยากว่าเขาอะเข้าใจจริงๆไหมเพราะฉะนั้นการที่ให้เขากลับไปทำการบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยช่วยค่อนข้างเยอะหมายถึงตัวช่วยคุณครูทำให้คุณครูทราบได้ว่าเด็กๆ เข้าใจบทเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือคุณครูก็จะใช้การบ้านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพราะว่าบางในระยะหลังๆเนี่ยครับเราก็พยายามลดทอนการสอบไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันที่เราเปิดเรียนไม่ได้นะครับการเก็บคะแนนการเก็บอะไรทุกอย่างมันส่วนใหญ่มันก็เลยจะมาจากการบ้านเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าการบ้านมันอาจจะถูกมอบหมายมากกว่าสถานการณ์ปกติเพราะด้วยเพราะว่าคุณครูก็อาจจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งสำคัญที่ทำไมต้องให้การบ้านเด็กการบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนความรับผิดชอบของเด็กอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าให้ลองจินตนาการนึกถึงตัวเองอะครับตอนเราเป็นนักเรียนนะครับถามว่าถ้ามันไม่หมดเวลาหรือมันไม่ใกล้ส่งหรือมันแบบไม่ถึงเวลาที่มันควรจะต้องทำจริงๆอะเราก็จะยังไม่ทำการบ้านถูกไหมครับจนเช่นอย่างนี้นะอาจารย์เรากลับถึงบ้านอะ4 โมงเย็นใช่ไหมครับถามว่า4 โมงเย็นเราจะเปิดกระเป๋านักเรียนมานั่งทำไหมครับผมคนนึงอะสารภาพว่าผมไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยผมก็จะเริ่มทำตอน2 ทุ่มหลังข่าวในพระราชสำนักหรือก่อนละครมาแล้วอะคือ2 ทุ่มถึงค่อยทำแต่ถามว่า4 โมงถึง 2 ทุ่มทำอะไรโอ้รีแลกซ์มากครับก็ทำออกนอกบ้านเล่นนู่นเล่นนี่อาบน้ำกินข้าวให้สบายใจแล้วก็โอเคอารมณ์มาแล้วค่อยทำการบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความรับผิดชอบไงนี่มันคือความรับผิดชอบซึ่งมันคือการกำกับตัวเองบังคับตัวเองโอเคแหละแล้วมันจะเลยเถิดมันไม่ได้แบบต้องกลับถึงบ้านแล้วทำทันทีก็เถิดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดไอ้ช่วงจังหวะเวลา2 ทุ่มอ่ะที่เราต้องมานั่งทำงานเนี่ยครับมันเป็นการกำกับตัวเองที่บอกให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ทันพรุ่งนี้แย่พรุ่งนี้รู้ใช่ไหมถ้าไม่ทำสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหน้าคุณครูประจำวิชาเขาก็จะลอยมาเลยว่าแบบเนี่ยหน้าก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยทำไหมล่ะจะทำไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจริงการบ้านมันก็จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่มันสอนอะไรหลายอย่างกับตัวเด็กแต่โค้ดว่าโค้ดปิดท้ายว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโค้ดปิดท้ายว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมคือถ้าสมมติเยอะเกินไปการบ้านอาจแทนที่มันจะให้คุณมันอาจจะให้โทษแทนอย่างเงี้ยครับทีนี้ในประเด็นการบ้านต่ออีกนิดนึงคือมันอาจจะไม่ใช่การบ้านหรือเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นโจทย์หรือเป็นงานหรือเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยถ้าพ่อแม่ต้องเจอกับลักษณะการเรียนแบบเนี้ยหลักสูตรที่มันยากจริงๆอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราเอาเข้าไปแล้วเราจะถอยเอ้ยออกเถอะลูกแม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยแบบนี้มันต้องไปกันไปต่อเงี้ยเราจะช่วยลูกรับมือยังไงดีคะอาจารย์เพราะบางหลักสูตรอะมันยากจริงๆนะมันปรับหลักสูตรไปไม่เหมือนลูกเราใช่เข้าใจครับคืออาจจะเป็นด้วยว่าความยากของคือการเรียนของเราในสมัยที่เราเป็นนักเรียนอะกับสิ่งที่ลูกเรียนในปัจจุบันมันอาจจะแบบค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับหรือพอมันคืออย่างป.1 ป.2 มันก็พอสอนง่ายเนาะพอสอนได้ง่ายๆเพราะเนื้อหามันก็แบบโอ้แบบหลับตาก็ทำได้แต่พอเริ่มป.3 ป.4 ป.5 หรือมัธยมขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าหุยเราเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเวลาเราจะช่วยดูของเราใช่มั้ยครับทีนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าบางทีอ่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยความที่แบบเค้าเรียกอะไรนะครับมันประสบการณ์เราไม่มีที่แบบประสบการณ์เราอาจจะมีไม่ได้มีเพียงพอที่จะแบบสอนลูกหรืออะไรเงี้ยครับแล้วประกอบกับลักษณะของการเรียนในปัจจุบันน่ะวิธีการมันอาจจะแตกต่างจากเราครับสมัยเราไม่เคยทำ
ต้องกลับมาทำโปรเจกต์ทำอะไรอย่างเงี้ยสมัยเรากลับมาบ้านก็ทำแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดที่ครูให้มาใช่แค่อย่างมากที่สุดก็งานฝีมืออ่ะนั่งเย็บปักถักร้อยจริงจริงหรอครับแต่พองานสมัยปัจจุบันโอ้ยเด็กเขาต้องคิดอะไรเยอะคือแบบต้องไปปริ้นนู่นปริ้นนั่นหานั่นมาจากอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมันก็เลยเป็นเหมือนอุปสรรคที่ทำให้ประสบการณ์เดิมของคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะช่วยลูกค่อนข้างยากขึ้นอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับกับส่วนที่สองก็คือจริงๆหน้าที่ในการเรียนรู้ของลูกอะครับส่วนหนึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณครูคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมเขาที่บ้านในลักษณะของการที่ดูว่าการเรียนของเขาเนี่ยมันราบรื่นเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอะไรไหมถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดอุปสรรคในระดับที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้ในที่นี้ไม่ได้ทำให้เขานะครับหมายถึงว่าช่วยซัพพอร์ตในลักษณะอื่นๆเช่นหาข้าวหาของให้หรือว่าเตรียมอุปกรณ์หรือนั่งกับเขาช่วยเขาเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ให้เขาดูให้เขาตัดสินใจแล้วก็ให้เขาทำเองอะไรเงี้ยครับถ้ามันถึงจุดที่เราทำได้เราก็ทำแต่ถ้าสมมติถึงจุดที่เราทำไม่ได้นะครับให้พึงระลึกเสมอว่าการเรียนรู้ของลูกเป็นความรับผิดชอบของคุณครูครับก็อาจจะต้องสื่อสารกับคุณครูว่าเนี่ยน้องมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับคุณครูจะแนะนำอย่างไรดีอย่างเงี้ยครับในการทำงานเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่แบบเราไม่แน่ใจว่าเราช่วยลูกแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับบางทีคุณครูเขาจะมีวิธีการในการดูแลครับแล้วข้อมูลที่เราบอกไปก็จะเป็นประโยชน์กับคุณครูเพราะคุณครูก็จะทราบว่าเออน้องยังติดอยู่เรื่องนี้น้องยังไม่ได้ในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในจุดที่ต้องทำกิจกรรมกับคุณครูก็จะทราบว่าตรงนี้ต้องเติมให้น้องเป็นพิเศษนะครับเป็นต้นคือจริงๆไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่แบกรับภาระทั้งหมดการเรียนของลูกไว้ที่ตัวเองคนเดียวครับอยากให้ทราบอยากให้มองในลักษณะว่าการพัฒนาลูกนะครับหรือการให้ลูกเกิดการเรียนรู้ในเรื่องวิชาการหรือในเรื่องต่างๆนะครับมันคือการทำงานร่วมกันระหว่างที่บ้านและโรงเรียนเพราะฉะนั้นโปรดสบายใจที่จะแบบติดต่ออะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาติดต่อกับคุณครูก็อาจจะแบบ private นิดนึงไม่ใช่แบบโพสต์ไปในแบบในไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ถ้าไลน์กลุ่มมาแล้วเราได้อีกเรื่องอ่ะใช่จริงค่ะมันยากอยู่เลยอาจจะมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นแบบล้างไม้หาคุณครูแบบคุณครูแบบแม่พยายามทำแบบนี้แบบนี้แล้วแบบแนะนำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวในฐานะคุณพ่อก็อยากจะบอกว่าอย่างผมก็เป็นพ่อที่มีลูกก็คิดเหมือนกันว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่ลูกทำไม่ได้เราจะรู้สึกยังไงก็พยายามถามตัวเองอยู่ก็มันจริงๆลูกยังไม่ได้ขึ้นประถมแต่ก็เหมือนกับเตรียมใจไว้แล้วอะไรเงี้ยครับว่าก็ต้องหนึ่งคือเราก็ต้องยอมรับก่อนว่านั่นคือประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกจะบวกจะลบจะได้มากจะได้น้อยอะไรนั่นคือประสบการณ์ที่เขาจะได้รับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยในมุมที่เราจะสามารถช่วยได้แต่เราจะไม่เพิ่มภาระเพิ่มความกดดันให้กับเขาว่าทำไมทำไม่ได้ทำไมสอนไป3รอบแล้วทำไมยังไม่ได้สักทีลูกอะไรเงี้ยอันนี้คือการเพิ่มความกดดันให้กับลูกไงครับเพราะว่าลูกเจอโจทย์ที่ท้าทายจากการเรียนรู้ที่โรงเรียนมาแล้วระดับนึงนะครับจากคุณครูที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาคือณขณะนั้นเขาจะต้องชาเลนจ์ตัวเขาเองในการทำสิ่งที่คุณครูมอบหมายหรือสิ่งที่คุณครูแบบมอบกำหนดไว้ให้ได้แต่ถ้าสมมติพ่อแม่ไปกดดันอีกมันก็จะเป็นแรงเสริมอีกด้านนึงที่แบบช่วยทำให้ลูกแบบมีความเรียนมีการเรียนที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติมีการเรียนที่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เขาเรียกอะไรนะครับบรรยากาศในการเรียนรู้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นในประเด็นที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเจอหลักสูตรที่ยากหรือเจอการบ้านที่ยากแล้วเราไม่รู้จะช่วยลูกยังไงอะไรเงี้ยครับก็หนึ่งคือต้องอย่างที่บอกไปก็คือสนับสนุนให้ลูกได้เป็นคนทำจริงๆแล้วถ้าลูกทำแล้วเราเห็นกับตาว่าลูกเขาไปต่อไม่ได้แล้วเราก็เหมือนกับไม่มั่นใจว่าเราจะช่วยเขาได้แค่ไหนก็ควรจะสื่อสารกับโรงเรียนนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะทำงานนี้อะไรยังไงได้แค่ไหนยังไงเงี้ยครับก็เป็นประเด็นที่จริงๆอยากจะถามต่อเหมือนกันเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เขาก็ถามแล้วเขามาว่าจริงๆลูกอะทำได้แหละความชาเลนจ์เป็นเรื่องชอบเลยแหละมายากแค่ไหนมาจะลองดูแต่กลายเป็นว่าพ่อแม่กดดันเองเพราะว่าอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษมีเยอะขึ้นนะคะเป็นปัญหาสำหรับพ่อแม่อีกหนึ่งปัญหานะอาจารย์คือพ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษสุขไหมคะหรือว่ามีอินเตอร์เนาะใช่หรือว่าบางคนไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยแล้วที่เป็นปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเราต้องไปทำงานแล้วว่าคุณปู่คุณย่าอยู่สอนอันนี้ไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าวิธีการที่อาจารย์แนะนำไปไหมคะ
จะเข้าวิธีการนั้นไหมคะว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีเรากดดันตัวเองเราจะคุยกับคุณครูให้ช่วยได้ไหมเพราะเราไม่สามารถ follow up ไปกับลูกได้เรียนรู้ไปกับลูกได้แบบนี้ค่ะเราทำยังไงกันดีอันนี้จะเป็นอีกกรณีนึงละไม่ใช่ปัญหาเรื่องบทเรียนละจะเป็นเรื่องของเครื่องมือในการสื่อสารนะคือภาษาอังกฤษนะครับคือบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะการบ้านลูกมาภาษาอังกฤษปุ๊บโอ้โหเหงื่อแตกเลยแบบตายแล้วจะช่วยยังไงดีใช่ไหมครับถ้าถามในมุมของนักวิชาการนะครับนั่นคือการเรียนรู้ของลูกนั่นคือความรับผิดชอบที่ลูกจะต้องเรียนรู้กับมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความรู้สึกของเราที่ว่าเราไม่รู้จะยังไงจะได้แค่ไหนอะไรยังไงเราไม่รู้จะช่วยลูกได้แล้วเราก็เหมือนกับส่งแรงที่คือเราไม่รู้พอเราช่วยลูกไม่ได้ปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงลูกทำไม่ได้ก็จริงลูกมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จริงแต่นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกอะเพราะฉะนั้นบางทีอะเราเหมือนเราเอาปัญหาของเราที่เราสอนลูกไม่ได้ไปผสมกับปัญหาของลูกซึ่งความเป็นจริงแล้วถ้าสมมติเราปล่อยให้ลูกทำไปจากเต็ม10เราเข้าใจว่าลูกทำเป็นไม่ได้เลยเป็น0ความจริงลูกอาจจะทำได้ประมาณ2ประมาณ3ประมาณ4ก็ได้ครับซึ่งนั่นคือประสบการณ์ที่ลูกเรียนรู้ไงครับคือ2 3 4ซึ่งพองานชิ้นนี้ถูกส่งไปที่คุณครูอ่ะแน่นอนว่ามันก็เป็นข้อมูลให้คุณครูรู้ว่าเด็กคนนี้ยังไม่เข้าใจได้อย่างในเรื่องนั้นได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามันมีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามันมีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องลูกก็จะต้องเรียนรู้เองว่าความพยายามของเขาเนี่ยมันเพิ่มได้อีกถ้าสมมติว่าความพยายามคะแนนเขาก็จะได้มากขึ้นอีกมันเป็นกลไกตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าสมมติพ่อแม่นึกพยายามนึกตามสถานการณ์นะครับคือพ่อแม่รู้ว่างานชิ้นนี้มีคะแนนอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นลูกว่าทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคุณพ่อแม่ก็จะเกิดความวิตกกังวลแล้วแบบลูกจะต้องได้คะแนนที่ไม่ดีตามมาแน่นอนซึ่งจริงๆมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นถ้าลูกเขาทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่ไอ้ความเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นลูกในการเรียนรู้หรือในตัวผลักดันให้ลูกในการที่จะพยายามต่อไปให้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วที่สำคัญที่สุดครูเขาก็จะทราบระดับความสามารถของลูกลูกยังขาดตรงไหนยังเติมตรงไหนยังพร่องตรงไหนโดยมากในโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนที่เป็ดใช้หลักสูตร international เนี่ยครับเขาจะมีทีมหนึ่งที่เรียกว่าทีม learning support คือเป็นทีมที่เป็นสนับสนุนการเรียนรู้ครับซึ่งโดยมากนะครับโดยมากทีมนี้เขาก็จะดูแลในส่วนที่เป็นของนักเรียนที่ยังไม่สันทัดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะในโรงเรียนระดับนั้นนะครับถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยครับเขามักจะมีตัวช่วยเขามักจะมีตัวช่วยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นโรงเรียน EP ที่เป็นโรงเรียนไทยและใช้หลักสูตรไทยแต่ว่าเป็นหลักสูตรไทยที่แปลงทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดและการสอนก็เป็นภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะต้องสื่อสารกับคุณครูเพราะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีทีมแบบพวก learning supportให้บริการหรือเปล่าเหมือนโรงเรียนนานาชาตินะครับจริงๆทางออกมันมีเยอะครับก็อย่างที่บอกว่าสรุปสั้นๆก็คืออย่าแบกรับปัญหาไว้ที่ตัวเองคนเดียวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ครับมันเป็นประสบการณ์ที่ลูกจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้ามันจะบวกมันจะลบมันจะได้คะแนนมากมันจะได้คะแนนน้อยนั่นคือประสบการณ์ที่เขาจะต้องเรียนรู้แต่หน้าที่ของเราก็คือถ้าสมมติว่าเขาได้คะแนนน้อยกลับมาหน้าที่ของเราคือต้องซัพพอร์ตเขาอย่าทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาได้คะแนนน้อยเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเขาเพิ่งมาจากโรงเรียนไทยแล้วเปลี่ยนมาเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาทำได้แค่นี้จริงๆแล้วพอเขาเจอปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับเขาทำให้ลูกเขารู้ว่าการที่เขาเป็นอย่างนี้คือโลกมันแตกสลายแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรหรือแบบเราก็ให้กำลังใจเขาไปเลยแบบนี่นะถ้าพ่อไปเรียนนะพ่อไปจากโรงเรียนไทยแล้วพ่อมาเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะพ่อได้แค่นี้นะพ่อดีใจนะเพราะว่าถ้าพ่อเป็นหนูนะพ่อคิดว่าพ่อยังไม่น่าจะได้คะแนนขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยคือมันต้องเปลี่ยนวิธีพูดวิธีสื่อสารในครอบครัวในบ้านนะครับให้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไปได้อีกนี่เราทำได้นะเราทำได้แค่นี้ไม่เป็นไรแค่นี้ลองใหม่อะไรเงี้ยครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยเพราะว่ามันยากนะครับถ้าจะไปบอกว่าให้โรงเรียนสอนให้มันง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ยเพราะมาตรฐานแต่ละโรงเรียนมันก็จะมีแตกต่างกันไปจุดเน้นของเรียนมันก็จะมีแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนแล้วอ่ะมันก็จะเป็นจุดที่จุดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจแล้วว่าใดๆก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของเขาหรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเขาว่านั่นเป็นผลจากการที่เราตัดสินใจมาแล้ว
ราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลูกการที่ลูกได้หรือลูกไม่ได้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราพยายามหาทางสนับสนุนส่งเสริมลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะไม่เพิ่มภาระหรือเพิ่มความกดดันให้กับลูกในการปรับตัวในการเรียนครั้งนี้นะครับโอ้จริงๆแล้วคำถามคำตอบของอาจารย์นิกมันชัดเจนมากเลยอ่ะมันตอบได้ในทุกโพสต์ทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันก็จะมีหลายเพจหลายสำนักข่าวเนาะที่เราไปพูดว่าในเรื่องของพัฒนาการอาจารย์นิกก็ได้ตอบชัดเลยว่ามันยากแต่มันก็ challenge เขามันง่ายมันก็สอนเขาในเรื่องอะไรว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรต่อไปในอนาคตได้แต่มันก็คือกลับมาที่พ่อแม่แหละว่าจะวางใจกับการเรียนรู้ของลูกยังไงจริงๆเราก็คือซัพพอร์ตแต่เอาจริงอ่ะชอบที่อาจารย์พูดอย่างหนึ่งว่าเราการเรียนรู้ของลูกก็คือของลูกอ่ะไม่ใช่การเรียนรู้ของพ่อแม่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์นี้เอาลูกมาใส่ในหัวเลยอ่ะว่าแบบมันเรียนอะไรอย่างนี้ได้ไหมเลยมันก็เกิดเป็นความเครียดเกิดเป็นดราม่าหรือเกิดเป็นกระแสอย่างทุกวันนี้มันก็เลยแบบแล้วเอาจริงๆอ่ะมันก็จะมีเม้นหนึ่งเนาะที่บอกว่าเด็กเขาอาจจะเรียนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเขาเรียนอยู่ในบริบทแบบนั้นในหนังสือแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เพราะบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นบทเรียนของเขาเด็กไม่ได้รู้สึกว่ามันยากแต่มันคือการเรียนรู้ของเขาเป็นแบบนี้ก็คือเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ยากเกินวัยใช่ใช่คืออย่างโพสต์ต้นเรื่องอะครับตอนแรกเราก็มองพยายามวิเคราะห์หลายมุมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็แอบเบรกตัวเองว่าอย่าคือเหมือนกับอย่าเพิ่งไปตัดสินเพราะเราไม่รู้ว่าบทเรียนของคุณครูท่านนั้นคืออะไรเขาอาจจะสอนเรื่องนี้อยู่แล้วลองนึกภาพว่าคือแน่นอนว่าดูจากตัวเอกสารเนี่ยครับเดาว่าน่าจะเป็นตัวข้อคำถามเดาว่าน่าจะเป็นให้หลักสูตรอินเตอร์กับหลักสูตร EP ประมาณนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะเป็นห้องครีมคือแบบห้องที่แบบเด็กเหมือนกับหรือห้องแบบพรีเมียมของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เราไม่รู้ไงว่าบทเรียนเขาเป็นอะไรเขาอาจจะสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่เรียนอยู่แล้วอาจจะทำอาจจะมีความเข้าใจเรื่องนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ที่มันเด็กกลุ่มนึงกลุ่มเล็กๆเขาสนใจเรื่องของไบโอโลจีอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูเหมือนยากถ้าเปรียบเทียบกับเด็กโดยทั่วไปแต่สมมติว่าถ้าโจทย์การบ้านข้อนี้เป็นเด็กที่แบบเด็กครีมและเด็กสนใจเรื่องของชีวะมากๆแม้ว่าตัวเองอยู่แค่ป.4ก็ตามหรือป.ประถมปลายก็ตามแต่ว่าแบบแต่เขาสนใจแล้วเขาตอบได้เรื่องนี้ก็จะจบเลยนึกออกไหมครับเรื่องนี้ก็จะจบเลยมันอยู่ที่ความช้าก่อนของคุณพ่อคุณแม่จริงๆแล้วก็ให้มองครูเป็นมิตรเนาะให้มองครูเป็นมิตรอันนี้คืออาจารย์นิกบอกมาเลยว่าได้หรือไม่ได้มีตัวซัพพอร์ตก็คือคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตได้ระดับนึงแล้วครูก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอะไรได้เพิ่มเติมทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงค่ะในส่วนของที่อาจารย์นิดดูแลในส่วนของคณะครุศาสตร์นะคะครับมันมีเรื่องราวเหล่านี้กลับไปที่คณะไหมคะว่าแบบเฮ้ยความยากง่ายของเด็กหรือในช่วงเด็กเรียนออนไลน์มันจะต้องลดการบ้านลงลดข้อสอบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่อาจารย์นิดทำงานอยู่มีจริงๆแล้วในกระทรวงศึกษาประกาศของกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้ค่อนข้างชัดเจนครับคือเขาจะพูดชัดเจนเลยว่าเรื่องการประเมินผลเด็กให้ยืดหยุ่นที่สุดเท่าที่จะยืดหยุ่นได้จะเห็นว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนประกาศว่างดการสอบอย่างเงี้ยครับยกเลิกการสอบอะไรเงี้ยครับเพื่อลดความเครียดของนักเรียนขณะที่เขาเรียนออนไลน์แต่ลักษณะของการเก็บคะแนนก็คือให้เก็บจากงานเก็บจากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามดูว่าไม่ให้เด็กเครียดแล้วก็จะมีบางโรงเรียนที่ออฟไปเลย1อาทิตย์ให้เด็กเคลียร์งานเคลียร์อะไรอย่างได้ไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแลเห็นถึงความพยายามในการที่จะไม่ทำให้การเรียนการสอนในสภาวะการปัจจุบันมีความตึงเครียดมากจนเกินไปนะครับมีความตึงเครียดมากจนเกินไปทีนี้อันนั้นก็มันก็เลยเป็นนำจริงๆก็จะบอกว่ามันก็เลยค่อนข้างเห็นหลายๆที่ครับก็ปรับตัวกันพอสมควรหลายๆโรงเรียนก็พยายามปรับตัวเรื่องนี้ก็พยายามลดในเรื่องของงานหรือต่างๆส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้จบภายในคาบเรียนไม่ให้เด็กๆมีการบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การประเมินผลก็จะยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถามว่าตัวมาตรฐานเขายังมีอยู่นะครับเพราะว่ากระทรวงเขาก็จะมีตัวชี้วัดเนื้อหาของเขาครับที่เขาจะมีบอกอยู่ว่าระดับชั้นไหนวิชาอะไรต้องเรียนมากน้อยแค่ไหนแต่พอเจอสถานการณ์ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่า
เรียนบางส่วนเรียนบางข้อเขาจะไฮไลท์มาให้ว่าอันไหนจำเป็นจะต้องเรียนเรียนเอานี้พอไอ้ที่เหลือถ้าได้ก็ถือว่าเป็นผลกำไรแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีปัญหาคือลงใจเห็นว่ามันมีความพยายามที่จะปรับให้มันง่ายขึ้นแล้วล่ะครับแต่ทีนี้มันก็จะต้องอยู่ที่การทำงานของคุณครูละว่าในการดูแลของคุณครูเนี่ยเนื้อหาที่มันง่ายขึ้นกับวิธีการที่เราจะเลือกใช้แล้วการติดตามดูความก้าวหน้าของนักเรียนทั่วถึงไหมอย่างไรอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงมาครับผมแต่ถามว่ามันก็จะมีการปรับตัวเรื่องนี้กันพอสมควรครับมีการปรับตัวเรื่องนี้กันพอสมควรครับเอาล่ะเป็นยังไงเคลียร์ใจไหมแม่ดอน เป็นประเด็นที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่โพสต์ออกไปจนกระทั่งเป็นประเด็นที่จะต้องเชิญอาจารย์นิกมาเนี่ยแหละ เรียกได้ว่า EP นี้ก็เคลียร์ใจนะหลายเรื่องนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเรียนรู้ของเด็กละว่าอะไรที่เหมาะสมนะคะการบ้านควรมีหรือไม่ควรมีแต่ประโยชน์มันมีนะคะ สามคือการเรียนรู้ของเด็กอะค่ะมันนำไปสู่ความรู้ที่มันคือตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กลุยเต็มที่เลยลูกโอกาสในการเรียนรู้หนูมาแล้วพ่อแม่โอกาสในการส่งเสริมคุณมาแล้วนะคะในขณะเดียวกันครูอาจารย์ที่โรงเรียนการเป็นโค้ชการเป็นไกด์ของคุณก็มาแล้วเช่นกันทุกคนแบกในไหล่ด้วยกันค่ะหาร3ไม่ง่ายหาร3นะเป็นน้องพ่อแม่คุณครูหาร3คุณแม่ไม่เต็มร้อยนะคะคุณแม่ไม่ต้องแบกเต็มร้อยคุณครูไม่ต้องรู้สึกผิดแบบเต็มร้อยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราอยากให้น้องเต็มร้อยอ่ะถูกไหมร้อยหนึ่งต้องอยู่ที่น้องแต่น้องจะขับเคลื่อนแล้วเรียนรู้ไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพวกเราทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เคลียร์ใจนะกันบ้านเอาแต่พอดีเนาะฝากไปเอาแต่พอดีนะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดร.ยศวีสายฟ้านะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อคิดกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับมันอิชชูนะคะ EP นี้ก็จบที่ประเด็นนี้ครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันต่อติดตามนะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotifyและ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ